ทางนี้ครับบวกเอาไอ้ขี้ควายตามมาด้วยเอามูลตัดตามมาด้วยเดี๋ยวเชิญอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองไส้ไก่ผู้ใหญ่ครับผมตัวนี้ก็คือป้องกันน้ำท่วมตอนช่วงที่หน้าฝนตรงนี้ใช้แหน่แดงไม่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะครับรอทีมงานเขาช่วยกันก่อนนะครับอันนี้เลยครับผมไม่หลงทางที่เราใช้ได้กินนะครับเศษอาหารนะครับเปลือกกล้วยที่เราใช้ใช้ได้อยู่ทุกวันแกนะครับถ้าเป็นขี้ควายก็เป็นขี้ควายสดก็จะดีแต่ถ้าไม่สดเราก็ใส่น้ำได้เอาน้ำมาใส่อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราทำไว้ได้ครับแต่ที่แท้มันจะลอยน้ำเข้าไปข้างในมันจะใช้เวลานานกว่าแต่ถ้าที่ควายสดใช้ได้เลยขอน้ำหน่อยเอาอะไรตักได้ที่แท้เขาอัดเล็ดไว้อยู่แล้วใช้อยู่หมักเลยหมักพอน้ำเริ่มมันก็คงแค่ใส่ตรงไหนนะคือมันไม่โดนน้ำมันไม่โดนความชื้นแต่ที่แพ้ถ้าโดนความชื้นน่ะละลายเลยครับแต่ก็จะมุกกดน้ำหน่อยมุกกดน้ำเย็นเรานึกขยันว่าพรุ่งนี้จะทำเมนูชุดใหญ่แล้วก็ใส่เขียนมาถ่ายที่8กัดประมาณ10กิโลแล้วแต่จะไม่ใส่กับหมูเยอะตรงเกินวันนึงก็สักตั้งแต่2ตั้งแต่แล้วแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าติดแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายมันจะเดี๋ยวใส่ตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวกระบวนการมันจะไปออกที่นึงเดี๋ยวถ้าเป็นขี้ควายเละๆนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้ขี้ควายที่แบบออกมาเลยตามถนนเวลาควายเดินไปก็เป็นตักเลยแหน่แดงใบไอ้เปลือกมะรุดอะไรก็ใส่ได้ไปดูใหม่ว่าใส่แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยถุงดำนั้นแพงไหมครับดำเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ติดต่อในส่วนของพลังงานจังหวัดนะครับเขาจะมีเครือข่ายเขาอยู่ประมาณ 4-5,000 ประมาณนี้ไปแค่นั้นครับอันนี้ขุดลงไปลึกไหมครับขุดลงไปก็ประมาณแค่50-60 เซนติดน้ำเลยทีนี้เวลาถ้าเกิดน้ำเต็มๆแล้วเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูน้ำเต็มๆสมมติว่าเราใส่เยอะสมมติว่าอันนี้เป็นขี้ควายด้วยอะไรด้วยนะน้ำมันก็จะส่งมาที่นี่นะครับเนี่ยน้ำมันจะมาออกตรงนี้พอมันล้นปุ๊บมันก็จะระบบก็จะถูกเฉพาะน้ำนะน้ำก็จะออกมาที่นี่ส่วนกากก็จะถูกย่อยออกมาเป็นแก๊สแล้วจากน้ำนี้แล้วก็ทำปุ๋ยได้อันเนี้ยปุ๋ยอันเนี้ยใช้ได้เลยนะครับดีกว่าปุ๋ยขี้ควายที่เราเพราะว่ามันมีกระบวนการอบเอาความร้อนเอาแก๊สเอาอะไรที่เป็นพิษออกไปแล้วเลยอย่างเช่นเนี่ยต้นกล้วยต้นนี้ครับสังเกตดูเขียวปี่เลยไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่ผงที่เหลือเดียวครับแต่ว่าช่วงไหนที่เราเยอะๆเนี่ยมันจะล้นออกมาคือไฟอันนี้คือผมไม่ได้เติมหลายวันแล้วไม่ได้เติมหลายวันเดี๋ยวเราไปดูความแรงของแก๊สนะครับแก๊สก็จะถูกขับมานี่จริงๆแล้วสามารถแบ่งออกไปเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็คือเหมือนกันพอแบ่งเราสามารถจริงๆมีโครงการแผนจะเอาไปใส่บ้านอื่นบ้านเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้มันได้เยอะได้แต่เนี้ยมันออกทุกวันไงมันออกทุกวันถ้าเราใช้ทุกวันต้มกาแฟต้มอะไรแล้วเราสามารถเก็บใส่ถังได้ถ้าเก็บใส่ถังต้องมีเครื่องดูดมันจะมีเครื่องดูดเดี๋ยวไปดูความแรงนะครับเป็นตัวกรองถ้าเกิดว่าใครจะทำนะครับมันก็มีข้อมูลอยู่ในส่วนของพลังงานจังหวัดสอบถามเขาได้เขาเป็นวิทยากรทั้ง4นะครับแล้วก็ส่งมาที่อันนี้ที่เห็นว่าเอาไว้สลับกันถ้าเกิดว่าเราใช้ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้แก๊สจริงๆแต่ว่าอันนี้มันใช้ตัวประหยัดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเปิดแล้วนะมันไม่เหมือนแก๊สที่เราใช้ใช่ไหมมันไม่เหมือนแก๊สตัวนี้จะฟืดอันนี้เป็นแรงเฉยติดไหมฮะอันนี้ก็จะปกติใช้เป็นมันส่งมาจากท่อนั่นเองใช่ไหมคะครับ
อันนี้ไม่ต้องกลัวระเบิดไม่มีระเบิดนอนหน้าไหม้เลยนะครับต่อตรงจับรูปมาให้เลยอันนี้เป็นตัวกองพวกคราบสนิมไม่ให้ไอ้ตัวหัวแก๊สอันนี้อยู่ตรงไหนละตัวเนี้ยตัวครอบเนี่ยมันตันใช่มันจะกันได้ได้ระดับหนึ่งแล้วครับไม่มันเป็นถามว่าระเบิดไหมมันเป็นแรงเฉื่อยนะไหมมันไม่เหมือนไอ้ตัวล่างตัวล่างก็แรงเลยฟืนตัวล่างไม่ต้องรอใช่ตัวล่างใช้อยู่โอเคนะเราไม่ต้องรอโอเคนะร้อนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ต้มพะโล้ได้นะครับใช้ได้หลายชั่วโมงทอดไข่ทอดอะไรได้ทอดกาแฟได้เลยเนี่ยพอถูกไปถึงจะใช้อันนี้อยู่ก็เหมือนเราใช้แก๊สทั่วไปเราประหยัดตัวนี้มันแรงกว่าอันแน่นอนว่าอันนี้มันเร่งได้ถ้าทำโมใหญ่แล้วถูกใจได้แต่นี้ก็โหทอดผักได้อะไรได้แทนที่เราจะใหญ่จะปิดแก๊สทำแก๊สถ้าสมมติว่ามันเบาแล้วใช้ไปเมนู2เมนูมันเบาแล้วเราก็หาอุปกรณ์เอากระมังใส่น้ำเอาไปเทินมันก็เพิ่มแรงดันขึ้นมาอ๋อให้มันลูกเรียกไปตามงานนะใช่แต่ว่าโอ้โหมันจะยุบนานครับโอเค